สาวอิงฟ้าวราหะนะครับที่ตอนนี้นะภาพยนตร์นะครับวิมานนามนะครับจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มๆนะครับ22สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะพี่อิงฟ้านะครับประกบคู่กับหนุ่มเจฟซาเตอร์นะเรียกว่าฟาดฟันกันอย่างถึงพริกถึงขิงนะครับแน่นอนว่าทางด้านแฟนคลับนะครับอย่างชาวป้าสวายของพี่อิงฟ้าก็น่ารักมากๆนะพอช่วยกันซัพพอร์ตด้วยการเหมาลงหนังมาดูวิมานนามพร้อมกันเรียกว่าน่ารักนะรวมไปถึงนะครับมีโอกาสเจอพี่อิงฟ้านะครับในงานนะครับภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามเมื่อวานนี้นะก็ต้องไปถามกันสักหน่อยว่าตอนเรื่องนี้มีการแบบว่าคาดหวังไหมจะขึ้นแท่นนางเอกหนังร้อยล้านนะครับรวมไปถึงนะครับไปถามความรู้สึกนะครับที่พี่อิงฟ้านะครับเพิ่งจะรับรางวัลลูกกตัญญูนะครับประจำปี2567เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาอีกด้วยอ่ะไปฟังพี่อิงฟ้านะครับเปิดใจดีกว่าครับก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ไปรับรางวัลจากพระหัตถ์ของพระเทพด้วยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งหนูก็เหมือนแบบ28 20จะ30แล้วอ่ะก็ได้เหมือนได้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเอาไปให้คุณแม่ดูไปอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจวันนั้นก็คือเหมือนได้เจอคุณแม่ของน้องด้วยแต่ก็ทุกคนก็ลุ้นว่าแบบว่าน้องจะมาไหมอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่ติดงานหรือติดภารกิจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เจอก็แบบว่าดีใจที่มีเราอยู่หนึ่งในนั้นเพราะว่าเหมือนคัดจากทั่วประเทศเลยหนูว่าคนที่ดีใจกว่าหนูคือแม่เพราะว่าเขาก็จะแบบว่าเรารู้กันในครอบครัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เหมือนทั้งคนทั่วไปเขาก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มันไม่ได้ได้กันง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะโคดีใจร้องไห้ค่ะเห็นคลิปที่เราแบบว่ารับรางวัลเงี้ยก็ร้องไห้ช่วงนี้เซนซิทีฟด้วยอะไรเงี้ยรางวัลที่คิดจะให้คุณแม่ตอนนี้ก็คืออาจจะดีเลย์วันแม่นิดนึงเพราะว่าจะต้องรอค่ะเป็นการพรีออเดอร์ซื้อใหม่ค่ะรถธรรมดาเลยฮะที่ในไทยนี่แหละค่ะใช่เหมือนรถที่ใช้อยู่ตอนนี้เหมือนมีค่อนข้างมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าจะซื้อให้เขาใหม่เหมือนก็น่าจะรู้แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบบอกเขาคอนเฟิร์มชัวร์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาแบบเต็มที่เพราะก็ลำบากมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนเขาอยากทำอะไรแล้วก็ซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ที่สุดก็เป็นสิ่งที่เขารอคอยกันนะคะคิดว่าผลงานอันนี้คือเราเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ธันวามกราอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เรารอคอยอะไรซึ่งเขาก็รู้ว่าหนูก็เต็มที่มากๆมันจะมีคือจริงๆทั้งเราและแฟนคลับก็คือจะติดกันมากเวลาออกงานเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงนึงที่เราไปอยู่ที่แม่ฮ่องสอนที่ตราดประมาณแบบเดือน2เดือนเงี้ยคือมันไม่ได้เจอกันก็เลยมีความแบบเหมือนเขาก็เหมือนที่หนูเหมือนลูกอะเนาะบางคนเขาก็แบบเป็นหมามีออนไลน์อะใช่คือแบบคิดถึงมีค่ะเขาเหมือนเขาเป็นการโดเนทกันแบบตามด้อมต่างๆว่าอยากจะให้คนได้แบบบางคนเขาไม่มีงบจริงๆเหมือนก็เอาโดเนทแล้วก็มีการแจกว่าเอ๊ะมีกิจกรรมให้เล่นนั่นนี่นู่นอะไรก็เป็นการโปรโมทไปด้วยอะไรเงี้ยน่าจะเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ค่ะหลายวันค่ะเหมือนเขาจะเฉลี่ยกันว่ามีวันที่22 24อะไรเงี้ยค่ะไล่ๆกันไปมาเลยได้ที่นี่ได้เป็นเอกร้อยล้านสาธุค่ะต่างๆต้องขอให้เป็นอย่างคือทุกคนมันเหนื่อยมากๆกับแม่มันเหนื่อยมากๆจริงๆเราก็อยากให้ทีมงานอยากให้ผู้ใหญ่เขาได้แบบสมหวังในสิ่งที่เขาแบบตั้งเป้ากันเอาไว้หนูก็คิดว่าค่อยๆกระเถิบไปทีละร้อยละกันก็หวังว่าถ้ามันได้ออนทัวร์ทั่วโลกก็หวังไว้ถึงพันเหมือนกันค่ะถ้ารวมแบบระดับโลกอะไรเงี้ยเพราะบ่นนะบ่นไหมทางผู้ใหญ่เขาน่าจะบ่นกันไหมเราไม่ร่วมหรอร่วมแล้วเดี๋ยวดูไอ้นี่โปรโมทเต็มที่ฉับก็ฝากด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆจริงๆทั้งพี่ฟ้าแล้วก็ทุกๆคนเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่นักแสดงคนหนึ่งจะทำได้ไงคะก็อยากให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนซัพพอร์ตมามันไม่สูญเปล่าวันที่เขาแบบซัพพอร์ตเราตั้งแต่เราเป็นอิงฟ้าแต่ยังไม่เป็นมิสแกรนด์จนมาถึงทุกวันนี้ที่เป็นอิงฟ้าได้แบบหนูกล้าพูดเลยว่าเรื่องนี้จะต่อยอดให้กับเราทุกคนได้อย่างดีมากๆค่ะ